ก็สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยน์กันนะครับจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้วันกลางเดือนนะครับวันที่15เดือน8นะครับก็มิดมันเซลกันเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีแพนิคในตลาดหุ้นด้วยนะครับก็คือท่านนายกนะครับโดนถอนนะครับก็ทำให้เซตล่วงนะครับล่วงมาเยอะแต่ว่าท้ายตลาดนะมีการดึงขึ้นนะครับอันนี้นะก็ alert ดังรัวๆนะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับเป็นว่ามาดูบิตคอยน์กันดีกว่านะครับบิตคอยน์นะครับก็มีอาการแบบรูดๆลงนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่กราฟอันนี้นะครับของในส่วนของทำเฟรมเดย์เช้านี้นะครับที่วิเคราะห์ไปว่าจะเป็น A B C นะครับปรากฏว่าเฮ้ยมันออกแนวตุยๆมาอีกแล้วนะตุยๆในที่นี้ก็คือกลายเป็นว่าชุดขึ้นขึ้น A ที่พุ่งขึ้นไปนะครับเนี่ยนะชุด A B C แล้วกันเนาะชุดนี้นะครับ A B C ชุดนี้นะครับก็คือพาร์ทจบไปแล้วนะครับทีเนี้ยชุดขึ้นถัดมาเนี่ยผมว่าเนี่ยมันจะเป็นขึ้นย่อที่แบบไม่รู้ว่าออกอีท่าไหนนะเพื่อนๆดูแล้วก็งงๆนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดเป็นแท่งแดงวันนี้นะครับแท่งยังไม่ปิดนะแต่ว่ามันใกล้ๆจะปิดแล้วนะครับเป็น engulfing ของแท่งแดงเนี่ยมันมากลืนแท่งเขียวนะครับก็ทำให้พลิกสถานการณ์จากที่จะมองขึ้นนะครับที่ว่าเอ้ยเป็น morning บ่าวะนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยนะกึ่งๆว่าเป็น morning ชุดเล็กตรงนี้นะกลายเป็นว่าโดนแท่งนี้กลืนไปเนี่ยก็กลายเป็นมองลงไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็คิดว่านะอาจจะเป็นหัวของชุดขึ้นอะไรสักอย่างนึงแทนแล้วนะครับก็เซเนโอเนี่ยผมว่าคล้ายๆชุดนี้นะครับชุดนี้นะก็ต้องมาลองลุ้นดูนะครับว่าตรงเนี้ยแท่งแดงที่เกิดขึ้นที่เป็นเอ็นกราฟตัวนี้เนี่ยมันหยุดแล้วหรือเปล่านะครับก็มันก็คือต้องมาลุ้นแท่งปิดของวันนี้นะครับว่าออกแนวเป็นอีท่านี้หรือเปล่าบางทีเนี่ยคลื่นที่ผมนับไปเนี่ยบางทีอาจจะนับผิดนะครับชุด B นะครับกลายเป็นว่าตรงเนี้ยชุด B ชุดเนี้ยมันอาจจะยังไม่ได้จบตรงหงอนตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้ลงมาอีกอันนึงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาย่อยดูในทำเฟรมย่อยๆกันนะครับลืมบอกไปนะเพื่อนก็มาดูสัญญาณอินดี้ในทำเฟรมเดย์ก่อนนะครับอีดี้ในทำเฟรมเดย์นะครับก็ตัวสโตนแคสติกนะครับตอนนี้นะครับก็ยังขึ้นไปอยู่ในโซนโอเวอร์บอทนะครับเพื่อนถึงแม้ว่าตัวราคานะครับจะลูดลงมาเยอะนะครับวันนี้เนี่ยดูดีครับตรงเนี้ยยังแบบยังแหลมบนอยู่นะครับก็ยังไม่ได้มีอาการแบบลูดลงนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นดูนะถ้ามันมีแท่งแดงต่อเนื่องปืดๆๆนะครับมันก็จะลงมานั่นแหละนะครับเป็นว่าตอนนี้นะก็สับสนไม่หมดนะครับบางทีอาจจะเป็นการลงระยะสั้นครับดึงตัวสโตร์ดึงลงมาแค่ทำเป็นขยักนิดเดียวแล้วก็เด้งขึ้นต่อคล้ายๆจังหวะตรงนี้นะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับในตัวของตัว MACD นะครับตรงนี้เนี่ยเริ่มมีอาการแบบเข้าไปเลียๆกันนะเส้นเนี่ยมันมีความแบบไม่ยอมคลอสนะครับเพื่อนเนื่องจากว่ามีแท่งแดงวันนี้นะครับทำให้ตรงนี้มีโอกาสที่มันจะฉีกลงต่อนะครับกลายเป็นจังหวะคล้ายๆส่วนตรงนี้นะครับเราไปเทียบกับกราฟข้างบนนะครับก็เนี่ยเป็นจังหวะคล้ายๆส่วนตรงนี้ไปเลยนะครับตอนนี้ก็งงครับเป็นงงอยู่นะครับว่าเอ๊ะมันออกในท่าไหนนะครับเอาเป็นว่าอินดี้นะมันก็ยังไม่ได้ช่วยมันก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะให้ซื้อนะครับตัวนี้ราคาก็ตุยตุยนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่มันจะรูดลงมาเทสโลล่างนี่แหละนะครับก็อดใจรอกันนะเพื่อนใครเล่นทำเฟรมเดย์นะผมว่าสัญญาณต่างๆยังไม่มีนะอะไรที่คอนเฟิร์มว่าเฮ้ยซื้อเหอะนะครับรวมทั้ง MCDX นะครับแท่งแบงเกอร์ก็ยังไม่ขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในเฟสแบบพักตัวสวยๆนะครับอยู่เป็นเวิร์กคล้ายๆตรงนี้นะครับก็รอไปอีกสัก1ช่วงนะครับอาจจะเป็นสัก3วัน4วัน5วันนะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับทรงมันยังตุยๆพิกลนะครับเอาเป็นว่าย่อยทำเฟรมไปดูทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับตอนนี้นะครับ4ชั่วโมงที่วิเคราะห์ไปนะครับว่าเอ้ยมันควรจะต้องขึ้นไปแล้วก็โอเวอร์บอทเบรกไฮนะครับปรากฏว่ามันไม่เบรกไฮนะเพื่อน
ตอนนี้นะครับขึ้นไป 4H เนี่ย stall ขึ้นไป overbought เรียบร้อยนะครับแล้วก็หักหัวลงตรงนี้นะครับถ้าเกิดมองเป็นในชุดลูกขึ้นคล้ายๆกันตรงนี้นะครับก็อาจจะลงมาระยะสั้นนะครับแล้วถ้าเกิดมีแรงซื้อคืนกลับมานะครับมันก็หักหัวกลับไปพุ่งขึ้นต่อไปเป็นขึ้น4ยังได้อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเสียท่าเสียทรงจริงๆเนี่ยก็คือมันจะต้องหลุด 57,677 ตรงนี้นะครับหลุดลงมานะครับถ้ายังไม่หลุดนะครับก็ถือว่ายังก็ยังไม่ใช่เสียทรงนะครับทีนี้พอถ้าเกิดมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นชุดคลื่นอะไรได้บ้างนะครับถ้าเกิดเรามองเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าการเป็นว่าตรงนี้เนี่ย question ว่าชุด B เนี่ยมันยังไม่จบหรือเปล่านะ B มันอาจจะมาออกตรงนี้ว่ามาจบตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะกลายเป็นมองตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B แล้วก็ตรงนี้5ขึ้นเป็น C นะครับกลายเป็นมาจบตรงนี้แทนก็เป็นไปได้นะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลองมาตีดูนะครับว่ามันเป็นตรงไหนได้บ้างนะครับถ้าเกิดมองเป็นคลื่นลงนะครับเดี๋ยวผมขอลบมันเริ่มลบนะครับก็เอาเป็นว่ามองเป็นชุดนี้ลงมาชุดนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B นะครับตรงนี้เป็น C นะครับเราที่เราตีกันหาชุด C นี่แหละนะครับว่ามันเป็นพอเป็นตรงไหนได้บ้างนะครับตรงนี้นะอ่ะเบ็ดเสร็จลงโจ้งนะครับก็ผมว่านะครับมีสิทธิ์อยู่ที่แถวๆ50,000-57,000ส่วนนี้นะครับในขาลงรอบนี้เนี่ยก็เป้าไกลจะอยู่ตรงนี้นะครับเป้าใกล้จะอยู่แถวๆ58,700นะครับมาถึงแล้วนะครับตรงนี้หักขึ้นเลยได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับถ้ายังไม่ขึ้นเลยนะครับก็จะมาลงมาเทสแถว55,000-56,000ส่วนนี้นะครับซีนาริโอก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมองเป็นชุดขึ้นเป็น A B C ประมาณนี้นะครับก็ทามมิ่งนะครับใกล้เคียงนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆเอาเข้าจริงๆนะครับเอาตามไซเคิลผมเนี่ยผมใกล้จะถึงเวลารับของผมแล้วนะครับก็คือเป็นวันนี้นี่แหละนะครับ ปิดแท่งวันนี้นะผมก็จะรับ1ไม้นะครับตามระบบของผมไปเองนะครับก็อินดี้ต่างๆยังไม่มีอะไรชัดเจนยังไม่มีอะไรบ่งบอกว่าจะขึ้นนะครับแต่ว่าก็ทามมิ่งเนี่ยผมว่าผมอยากจะรับแล้วในโซนนี้นะครับเดี๋ยวมาลองวัดตรงนี้กันดูนะครับว่าที่แนวคิดผมมันคือยังไงนะครับก็คือผมมองว่าตรงเนี้ยมันลูดลงมา40ช่องนะครับ40ช่องของ 4H นะครับก็ลากมา40ช่องนะครับตรงนี้ก็จริงๆควรจะต้องรับตั้งแต่ท่อนตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยชุดเนี้ยผมมองว่าตรงเนี้ยมันน่าจะทำหัวของชุดใหม่นะครับก็คือตรงเนี้ยยิงขึ้นไป1ชุด A ตรงเนี้ยลง B ตรงเนี้ยถ้าก็ลุ้นนะครับว่าตรงเนี้ยรับไปแล้วมันไม่หลุดตรงโลตรงนี้นะครับก็ถ้ามันไม่หลุดนะครับก็มันก็จะลุ้นแบบไปยิงขึ้นบนขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็ถือว่าต่ำประมาณนึงแล้วนะครับผมเองก็ขอแอบลุ้นนะครับจุดตรงนี้นะครับ1ไม้นะครับวางท็อปลอสไว้ตรงนี้เลยนะครับ 57,500 โซนนี้นะครับแล้วก็ยิงขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามันโดนท็อปลอสนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับตรงนี้ผมวางอเลิร์ททิ้งไว้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดมันโดนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอรับโซนด้านล่างต่อนะครับลองมาตีในเชิงของรีเทสเมนต์กันดูนะครับว่าตรงนี้น่าจะรีเทนเมนต์ลงมาตรงไหนได้บ้างนะครับก็จะมีเป้าอยู่ในโซน 57,700 นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ลงมาถึงแล้วทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป้า 56,000 54,500 นะครับตรงนี้ผมก็วางเรียกว่าวางกับดักนะครับกับดักตัวเองไว้นะครับก็ถือว่ามันเป็นเป้าอันนึงนะที่น่าลุ้นนะครับตอนนี้ราคาต่ํา 60,000 นะครับก็พอก็ทยอยกดซื้อพอเป็นไปได้นะครับเผื่อว่ามันไม่ลงมาแล้วเนาะมันยิงขึ้นเลยนะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับในโซนนี้นะครับก็เป็นว่าท้ายคลิปนะครับสรุปอย่างนี้นะครับว่าในไทม์เฟรมเดย์นะครับยังไม่ได้มีสัญญาณซื้ออะไรทั้งสิ้นนะครับก็ในไทม์เฟรมย่อยๆนะ 4H กับ1ชั่วโมงเนี่ย
ผมก็มองชุดคลื่นนะครับเป็นชุดคลื่น ABC ซึ่งตอนนี้มันมีแท่งที่เป็นแท่งแดงค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นว่ามองได้2รูปแบบนะครับก็คือคลื่น B นะครับคลื่นพุ่งขึ้นนะครับพุ่งขึ้นไปนับเป็น A กำลังไซด์เวย์ออกข้างตอนนี้เป็นคลื่น B ตอนแรกคิดว่าคลื่น B จบแล้วนะครับแต่ว่าพอมามองในตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นคลื่น B ที่คอลเลคชันยังไม่จบนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาทยอยรับในคลื่น B นะครับเพื่อที่จะยิงขึ้นไปคลื่น C อีกคลื่นหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าซีนาริโอเป็นแบบนั้นจริงๆนะจุดที่รับเนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็จะมีเป้าอยู่ที่ประมาณ 57,000 เป้าแรกนะครับเป้าที่2อยู่ที่ 56,000 นะครับเป้าที่3เนี่ยประมาณ 54,000 นะครับก็เพื่อนๆทยอยรับกันดูได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP Studio แล้วก็ช่องในเครือครับ Everyday Trade แล้วก็ PT Computer ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปแล้ว